สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเขื่อนนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่เชียงรายนะครับวันนี้แอคทิวิตี้ที่เชียงรายมีอะไรบ้างภาพสวยแค่ไหนเตรียมชุดอะไรมาบ้างเนี่ยเดี๋ยวตามผมเลยนะครับสรุปมาถึงเชียงรายนะคะอากาศค่อนข้างเย็นระดับนึงเลยค่ะพี่รักไปไหนนะคะบ้านดำบ้านดำนะคะบ้านดำจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปดูกันเลยที่เชียงรายนะครับเขาเตรียมชุดไว้ให้กันด้วยจะเป็นยังไงนะครับแต่จะกระโดดจะช่วยดูเลย1 2 3นี่นะครับกับชุดอิ้วเมียนของเขื่อนนะคะวันนี้ก็ถูกใจมากเลยดูสิเป็นแบบว่ามีฮาน่าได้อยู่ไหมคะนะก็เป็นดีเทลส์นะครับอย่างที่เห็นว่าจะมีการเก็บความอุ่นลงได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนกระโปรงใช่ไหมครับแต่มีดีเทลส์เป็นกางเกงมีอัคเซสซอรีที่คอนะครับเพิ่มเด็บตรงคอนะครับแล้วก็นี่เลยเป็นผ้าของเพื่อนบ้านเลยบอกว่าสบายมากทอดเข็มขัดนะครับใครมาเชียงรายนะครับต้องลองชุดอิ้วเมียนเลยครับบ้านดำใช่ไหมครับสวยมากสวยมากอันนี้ก็เป็นบ้านดำที่เชียงรายนะครับผมสำหรับใครที่อยากมาถ่ายรูปลองมาดูได้ครับผมขอบอกว่าเจ๋งมากใหญ่มากแล้วก็มุมการถ่ายภาพเนี่ยคุมโทนได้สวยมากเลยครับแนะนำให้เรามากันเลยนะครับตอนนี้นะครับที่บ้านดำเสร็จแล้วเราจะไปที่บ้านหล่อโยต่อนะคะจะเป็นยังไงชุดไหนไปดูกันเลยว้าวโลเคชั่น2ของวันนี้นะครับบ้านหล่อโยครับผมวันนี้เพิ่งมีงานกิจกรรมกันด้วยเดี๋ยวชุดกันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยกระโดดบ้านหล่อโยรันเวย์ดีมากดีได้ดีทำงานดีดีต้องขึ้นเงินเดือนพูดถึงใครคะสวยขาขวานิดนึงขาพอครับดีเดี๋ยวนะครับนอกจากการถ่ายแฟชั่นแล้วนะครับผมเดี๋ยวเขื่อนจะมีการเผามะเขือเทศด้วยใช่ไหมครับสวัสดีค่ะฝากตัวด้วยนะคะแต่คุณพี่ต้องสอนเขื่อนแล้วนะคะเพราะว่าเขื่อนจะเป็นการเสียบมะเขือเทศนะคะมากครับนี่ถ่ายล้างมือแล้วนะคะกี่อันนี้คะ10ก็ได้ค่ะอันเผ็ดได้ไหมคะไม่มากไม่ได้ค่ะตอนแรกกลัวจะบอกว่าทานไม่ได้กลัวจะเสียมารยาทแต่ต้องบอกเหมือนกันว่าทานไม่เก่งผมทานแล้วปวดท้องแต่ชิมเผ็ดได้แล้วก็เพื่อนๆในกล่องทานได้ฉะนั้นทำเผ็ดได้ครับโอเคค่ะจีเลยค่ะวันเลยค่ะจีจีแปลว่าอะไรคะก็ย่ำค่ะจีแปลว่าย่างว่าไงหรอครับว่าไงค่ะแล้วมันโดนได้หรอครับอ๋อคือโดนได้เลยไม่เป็นไรครับพริกด้วยค่ะตามที่เราชอบเลยนะคะแต่เอาสักกี่เม็ดดีพี่การชอบกินเผ็ดไหมคะไม่มากใช่ไหมได้3-4 เม็ดจริงๆเดี๋ยวเราต้องแนะนำพี่การเข้ากล้องด้วยนะเพราะจริงๆแล้ววันนี้แขกไม่ได้มาคนเดียวเรามากับพี่การด้วยใครอยากเทรนฟิตเนสอะไรเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ได้นะคะแต่ต้องผ่านเขื่อนนะฟาด1ผ่านเขื่อนให้ผ่านพี่โอมด้วยฟาด2คือตัวผักคือโดนน้ำพริกเนี่ยที่หอมอ่ะเพราะว่าตัวผักตัวพริกเนี่ยคือโดนกับตัวถ่านเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วตะเกียงที่ฝนบอกว่าที่เนี่ยครับผมคือทุกมื้อต้องทานข้าวกับน้ำพริกถูกไหมก็คือจะมีการตำแล้วก็ย่างทุกวันสมมติถ้าเกิดตำแล้วเก็บไว้ได้ไหมคะแช่ตู้เย็นได้ค่ะใช่ได้ได้กี่วันถ้าเกิดทำเนี่ยแต่รสชาติไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าทำสดเนี่ยมันจะอร่อยกว่าเข้าใจแล้วฝากแล้วนะครับผมใครมาคนฝากที่ฝนมาในอ้อมกอดทุกคนเลยและนี่นะคะพี่การของเราค่ะฝากสวัสดีแขกรับเชิญในการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าตำน้ำพริกวันนี้ครบมันจะแตกหรือเปล่าพี่การแต่มีการตำพริกนะคะแต่ว่าใช้ขาหนีบเนี่ยหนีบพกไว้ก่อนความสามารถพิเศษค่ะตำให้ละเอียดหน่อยนะคะอ
อภิฝนต้านหนึ่งไม่ทานาดโอ้ยอันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะพี่การเขาร่างไทยอินอยู่เพราะว่าอันเนี้ยท่าเนี้ยได้คอบอดี้กับไปเพราะเป็นการเคลมคอบอดี้กับไปเสร็จติดแท็กนะครับอินสตาแกรมข้างล่างนะครับใครสนใจเทรนนิ่งนะครับสามารถติดต่อพี่การได้ตรงนั้นเลยได้นะพี่การได้ครับติดต่อได้เลยนะครับที่ประเทศคุณพี่คุยคือภาษาอะไรนะคะภาษาอาคาภาษาอาคาอันนี้คือสาพีสาพีสาพีแซกู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 ภาษาอาขาเนี่ยคือเป็นภาษาของชาวเหนือหรือว่าเป็นภาษาของเขาเลยครับของชาวเผ่าอาขาของชาวเผ่าอาขาโอเคอันนี้เรียกว่าสาพีอันนี้นะคะอันนี้แซกูโอเคค่ะถ้าถามกลับไปแกตอบไม่ได้นะลืมไปแล้วมะเขือแช่มะเขือแช่มะเขือเทศมะเขือแช่สามอย่างเนาะที่อยู่ในคกนี้เนาะมาน้ำพริกได้แล้วนะครับลองชิมดูโอ้ขอบคุณครับอร่อยไม่เผ็ดไปด้วยครับไม่ต้องก็ได้ครับแต่คือหงอกใครมาเที่ยวที่นี่นะครับขอบอกว่าดีมากเลยค่ะเพราะว่าที่เผ่าอาคานะคะเขาก็เตรียมอาหารให้ด้วยวันนี้เรามีไข่เจียวเรามีแกงฟักเขียวนะครับมีน้ำพริกที่ตำกันเองมีลาบของทางเผ่านะครับแล้วก็มีผัดมาลาครับเมื่อกี้แอบชิมแล้วหลายคำว่าตอนถ่ายหิวมากเพราะใครมาเที่ยวนะครับลองมาดูเพราะคำว่าอร่อยครับแต่จะให้ดูหนึ่งคำนะครับเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพี่ๆทุกคนก็จะหิวกันละครับลาบกับไข่เจียวกับผักสดขอบคุณสองสาวนะคะขอบคุณนะคะอาหารอร่อยมากเลยแต่ว่าก่อนหนึ่งขอว้าไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับไปอ้าวผิดด้านชุดสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยโทษนะคะทำอะไรอยู่บนนั้นนะกระโดดงานการถ่ายแบบไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะโอเคเทสนะครับเดี๋ยวคุณเกิดมาต้องหน้าผมเผื่อตรงนี้ไว้นะสวัสดีค่ะเขื่อนนะคะเดี๋ยวเช้านี้ก่อนจะไปทำกิจกรรมอะไรเรามาทำบุญใส่บาตรก่อนนะครับอย่างที่เห็นครับวันนี้อากาศที่เชียงรายค่อนข้างดีมากเลยจะเป็นยังไงไปดูภาพกันนะคะหลังจากที่มาเช้านะครับไปใส่บาตรมานะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดแล้วเต็มตัวนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปกันกับชุดนี้นะครับเป็นชุดของชาวเหนือนะครับผมของชาวเชียงรายนะครับผมจะเป็นยังไงวันนี้ทำอะไรบ้างตามเข้ามาเลยนะครับพบก่อนน่ารักมากเลยไปก่อนนะคะไปดูกันว่าถ่ายรูปอะไรบ้างไปแต่เดี๋ยวขอตัวก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเที่ยวอีกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวเอากระเป๋าที่มอบให้ไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเขื่อนก็อยู่ที่พระธาตุจอมกิติครับผมก็จะมามีการไหว้ขอพรแล้วก็มาโชว์แสดงความเคารพด้วยนะครับแล้วก็จะมีการถ่ายรูปด้วยถึงแม้สำหรับเขื่อนแล้วเสื้อผ้าไม่มีเพศนะครับแต่ว่าการแต่งตัวเนี่ยก็ต้องถือสาระที่สะด้วยอย่างวันนี้มาไหว้ใช่ไหมครับก็ต้องใส่เป็นแขนยาวแล้วก็เป็นกระโปรงยาวครับ
อนนี้นะคะก็อยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำกันแล้วเดี๋ยวเชิญขออนุญาตแวะทานแป๊บนึงนะครับเติมพลังจะได้ลุยงานต่อกับผมเดี๋ยวไปต่อที่นราจะมีการถ่ายรูปกับช้างด้วยเดี๋ยวแข่งกันที่แรงสู้กับช้างนะคะตอนนี้เดี๋ยวแอบไปกินข้าวก่อนแล้วข้าวมีอะไรบ้างเนี่ยจะแอบถ่ายมันนิดนึงไปกันเลยมิลกี้มิลบาร์สนะคะส่วนผสมก็จะเป็นส่วนของน้ำมันค่ะที่เวลาเทลงไปในบาร์แล้วก็น้ำมันจะเปลี่ยนตัวเป็นน้ำมันค่ะลงบาร์เนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นตอนนี้นะคะก็อยู่บนเชียงรายมาสักพักแล้วทำงานมาเยอะมากขอตัวไปอาบน้ำนมพร้อมหลับก่อนนะครับจะเป็นยังไงรีแลกซ์แค่ไหนไปดูกันเลยครับอันนี้ตัดผ่อนคงจริงแล้วครับเราจะขอตัวไปแช่น้ำนมดอกกุหลาบก่อนนะครับงามงามหลังจากที่อ่านนิวแฟร์เสร็จแล้วนะคะก็จะไปถ่ายรูปที่บับเบิ้ลกันก็เป็นชุดเซตนี้เลยนะครับจะเป็นยังไงบับเบิ้ลคืออะไรไปดูกันเลยดีกว่าครับชื่อปุ้มปุ้ยนี่คือเป็นชื่อบ้านเหรอคะใช่ครับเป็นชื่อของจังเกิลบับเบิ้ลครับผมมาจากชื่อของช้างที่สองตัวที่สนิทกันที่จะมาคืนนี้ปุ้มปุ้ยกับดาได้ค่ะครับหลังนี้ก็จะเป็นนี่พี่แทงใช่ไหมคะใช่ครับแทงสวัสดีค่ะฝากไว้ด้วยนะคะไปเราก็เข้าไปด้านในก่อนแล้วปิดประตูบานแรกแล้วถึงจะเปิดประตูบานที่สองได้เข้าใจแล้วครับทุกคนเข้ามาแล้วค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะระเบิดค่ะก็มาถึงห้องบับเบิ้ลแล้วนะคะเสียงกล้องมากอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูดีกว่ารูปจะออกมาสวยขนาดไหนเพราะฉะนั้นพี่ตากล้องค่ะหนูพร้อมแล้วค่ะครับผมวิ่งตอนนี้นะครับเขื่อนก็ถ่ายเซตของเขื่อนเสร็จแล้ววันนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเซตเข้าเย็นอีกแต่ว่าตอนนี้ขอไปเจอเคส2เคสก่อนทำจิตบำบัดนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราให้กำลังใจพี่กันของเราดีกว่าพี่กันไปค่ะต้องไปเตรียมออนไลน์ละซูมเทอราปีละไปแล้วครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับขอปิดบล็อกไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้านะครับมีไปตักบาตรมีไปถ่ายรูปมีไปไหว้พระนะครับเจอเคส2คนด้วยวันนี้พอบอกวัดวันนี้แบบว่าหัวจะระเบิดนะครับผมแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์สุดเลยคือเมื่อกี้มานั่งกินข้าวแล้วน้องๆมาเซกุดไนท์ครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูนะครับแต่ใกล้มากไม่ได้เพราะเดี๋ยวเขาตกใจครับน้องมาเต็มเลยใครอยากมาเที่ยวเชียงรายนะครับมาเลยรับรองว่าคุ้มแน่นอนแต่วันนี้คือขอตัวก่อนนะครับสวัสดีค่ะไม่เคยเห็นผู้ชายใส่กระโปรงมาบ่อยเพราะพี่เองโลกของเราชีวิตของเราโอ้โหใครจะคิดแล้วว่าปล่อยเขาไปวันนี้คุณพี่แนวคิดเป็นผมเลยนะความสุขของเราเนี่ยชีวิตเราเราเลือกใช้เองใช่ไหมครับใช่แล้วขอบคุณมากนะครับใครจะมาทำให้ชีวิตเรามีความสุขได้ไม่หยุดตลอดโอ้ยแล้วจิตบำบัด2.0ก็มาค่ะ